ทีนี้พอเวลาความขัดแย้งมันมากขึ้นเวลาต้องยอมรับจริงๆว่าเวลานี้เอเชียเป็นจุดสนใจทะเลจีนใต้ก็เป็นจุดที่ประเทศนอกภูมิภาคให้ความสนใจใช่ครับนะครับเข้ามามีบทบาทต่างๆนานามากขึ้นเข้ามาถือหางฝ่ายนู้นฝ่ายนี้มากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ความตึงเครียดมันสูงขึ้นประเทศที่แม้กระทั่งมีการไม่ได้มีการปกครองแบบประชาธิปไตยก็ต้องฟังเสียงประชาชนในประเทศเพราะฉะนั้นถอยกันไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาคุยกันโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้คร่ำบอดในประเด็นนี้นักการทูตนักวิชาการตัวแทนประเทศทั้งหลายเนี่ย ระดับสูงแต่ไม่คุยเรื่องเคลมส์ไม่คุยเรื่องสิทธิเรียกร้องคุยว่าความร่วมมือที่เป็นไปได้มองไปข้างหน้าซิว่า the way forward เนี่ยเราร่วมกันที่ผมเรียกว่า functional cooperation เนี่ยเป็นไปได้ไหมนะครับผมบอกขอลิมิตไว้เลยว่าไม่คุยเรื่องเคลมอันนี้จะเป็นเวทีแรกเอานักกฎหมายมาก็ห้ามพูดเรื่องเคลม